สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับวันนี้มีพัสดุมาส่ง FC ส่งมาให้น่าจะเป็นเหมือนตัวต่อนะครับตัวต่อกระแสอเวนเจอร์เอ็นเกมก็มีเป็น2ห่อใหญ่ๆเลยนะนี่ให้ดูเลยมาเป็นห่ออย่างนี้เลยนะครับอ่ะแกะห่อนี้ด้วยมาเป็น2ห่อใหญ่ๆเลยนี่นะครับโอ้โหนี่นะเป็นแบบนี้อันนี้น่าจะเป็นธานอสนะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นฮักในชุดควอนตัมนะครับแล้วก็อันนี้คืออะไรอ่ะดูแพ็คใหญ่เลยนะตัวเนี้ยอ๋อน่าจะเป็นในชุด Avenger Endgame ก็มีฮักด้วยไม่รู้เหมือนกันกับตัวนี้ตัวนี้ไหมคนละชุดกันนะครับอันนี้เป็นชุดสูตรของฮักแล้วก็อันนี้เป็นชุดควอนตัมอ่ะเดี๋ยวมาประกอบกันเลยขอบคุณเขาบอกไม่ต้องบอกชื่อใช่ไหมเอาชื่อย่อแล้วกันคุณเคนะครับที่ส่งมาให้เป็นของขวัญมาให้รีวิวครั้งนี้นะครับเดี๋ยวประกอบไปเลยไปต่อเสร็จแล้วนะครับทั้งหมดก็โอ้หลายตัวเหมือนกันนะดูแล้วมูลค่าน่าจะเฉียดพันเหมือนกันนะถ้าคิดราคาขายจริงๆก็คือตกตัวละ30บาทใช่ไหมครับที่เคยซื้อกันก็จะเป็นฝั่ง2ชุดนะจะเป็นชุดควอนตัมนะครับชุดสูตรควอนตัมแล้วก็จะเป็นชุดอเวนเจอร์เอ็นเกมพร้อมลุยนะครับก็รายละเอียดรายตัวเดี๋ยวหยิบมาให้ดูเลยดีกว่านะว่ามีตัวไหนบ้างนะครับขอเริ่มจากเซตเอ็นเกมก่อนผมชอบฐานมันนะฐานมันทำเหมือนฮอตทอยนะครับก็จะเป็นเจ้าโรนินนะครับภาคนี้เรียกว่าโรนินนะมาในชุดโรนินก็คือฮอกอายร่างเดิมนะครับก็มาเปลี่ยนเป็นโรนินมาพร้อมดาบนะครับโรนินตัวนี้ใครดูบ้างเนวิลด้านะครับเนวิลด้าตัวนี้ก็มาในชุดควอนตัมสูตรนะครับนะส่วนชุดไอควอนตัมสูตรเนี่ยมันก็คงเหมือนกันหมดนะแต่มีตัวนึงเป็นตัวปริศนาครับตัวนี้ใครรู้บ้างว่าคือใครคือมันถือกล้องแล้วก็มีโน้ตบุ๊กผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นให้เป็นการแทนของตัวผู้กำกับนะครับสองพี่น้องรุสโซไม่รู้นะอันนี้มโนนะใครรู้ลองตอบหน่อยนะมันให้มาเป็นโน้ตบุ๊กกับกล้องอย่างนี้นะครับต่อมาก็เป็นวอลแมชชีนครับผมชอบฐานแบบนี้มันหมุนได้นะครับวอลแมชชีนวอลแมชชีนก็มาในสีดำเลยใครเคยเล่นจะทราบรายละเอียดดีเทลดีอยู่แล้วก็คือสามารถเปิดหน้ากากได้ไหนอ่ะเปิดไม่ได้ช่างมันแต่มันเปิดได้แหละนะครับแล้วก็พี่ทอแต่พี่ทอเนี่ยเนื่องจากบริษัทผู้ผลิตเขายังไม่รู้ว่าในภาพยนตร์มันอ้วนนะก็เลยมาในช่วง15นาทีแรกของภาพยนตร์นะครับก็เป็นร่างจาก Infinity War นะครับซึ่ง Endgame ก็ทั้งเรื่องพี่แกก็ใครที่ได้ดูก็แกเปลี่ยนร่างไปแล้วล่ะนะพร้อมกับกัปตันอเมริกานะครับกัปตันอเมริกาที่ไม่มีค้อนทองนะสปอยได้แล้วล่ะดูกันทั่วประเทศแล้วล่ะนะแล้วก็เป็นไอรอนแมนนะครับตัวนี้ไอรอนแมนโทนี่สตาร์คนะครับกับวลีเด็ดนะครับที่ทุกคนออกมาจากโรงน้ำตาซึมก็ต้องพูดกันว่า I am Iron Man นะครับสามารถปิดได้นะอย่างนี้เลยนะครับอันนี้เป็นเซตแรกของ Endgame นะพร้อมกับ Spider-Man นะครับตัวนี้ก็มาไม่รู้ผมใส่เจ้าแขนผิดหรือเปล่ามันต้องหันมาหน้าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะช่างมันใส่ไว้ก่อนซึ่งสไปเดอร์แมนก็มีโล่นะครับโล่ที่หน้าเหมือนเดดพูลมากเลยนะนะครับแล้วก็เป็นโปรเฟสเซอร์ฮักนะครับแต่โปรเซฟเฟอร์โปรลิ้นพันแต่ฮักเวอร์ชันนี้ทำไมยังหน้าดุอยู่ถ้าเราดูในภาพยนตร์เราจะรู้นะครับว่าฮักใจดีมากนะพร้อมกับอุปกรณ์ที่เป็นเครื่องมือคือพูดง่ายๆเปลี่ยนจากสายแท้งมาเป็นสายซับพอร์ตนั่นเองนะครับขอดูพี่ธานอสพี่ธานอสหน้าตาบึกบึนเลยหน้าตาแปลกๆนะครับผมชอบมากตรงที่ว่าเวอร์ชันนี้ถ้าเกิดซื้อยกเซตเนี่ยมันจะได้เป็นถุงมือแล้วสามารถเอามาเปลี่ยนได้ด้วยนะสามารถเอามาเปลี่ยนใส่กับมือนี้ได้ด้วยนะครับตัวนี้ธานอสก็เป็นตัวอีกนึงที่น่าเก็บแล้วก็คุ้มตังค์ที่สุดแล้วล่ะถ้าราคาทุกตัวเท่ากันหมดนะใช่สิเพราะ30บาทได้ใหญ่ขนาดนี้เลยนะครับแล้วตัวต่อมาก็ Pepper Potts หรือว่า Rescue นะครับมาในชุดนี้หน้าตาก็จะแปลกๆหน่อยใครได้ดูในภาพยนตร์ก็น่าจะรู้นะครับว่ามันคงจะน่ารักกว่านี้แต่เขาทำมาลักษณะนี้ก็พูดง่ายๆเป็นการมโนก่อนที่จะประกอบนั่นเอง
กัปตันมาเวลที่จริงของอุปกรณ์แถมมันเยอะมากนะแต่ผมหามาให้ดูที่แค่นี้นะครับกับพลังนะของแม่เขาเนี่ยประมาณนี้แหละนะหมุนได้นะครับอยู่ในฐานนี้แล้วก็นิกฟิวรี่โอ้โหทำไมมันเยอะเหลือเกินทำไมจะรีวิวหมดเนี่ยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมแพนกล้องให้ดูคร่าวๆเลยดีกว่านะขอเป็นแพนกล้องให้ดูนะครับเพราะมันเยอะเหลือเกินนะนี่นะครับให้ดูคร่าวๆประมาณนี้แล้วกันมีนิกฟิวรี่มีแบ็ควิโดนะครับซึ่งตายนะครับมีล็อกเก็ตอยู่ข้างหลังนี่มีล็อกเก็ตตัวสูงกว่าเขาเลยนะครับล็อกเก็ตแล้วก็แอนแมนอันนี้ก็จะเป็นชุดของเอ็นเกมต่อไปเป็นชุดของควอนตัมสูตรนะครับมาในเซตของควอนตัมสูตรก็ไม่มีอะไรมากก็เป็นตัวที่ปรากฏอยู่ในเอ็นเกมนะครับคร่าวๆก็ประมาณนี้แหละมันจะแตกต่างตรงที่ว่ามีหมวกแล้วก็หัวที่แตกต่างกันนะครับประมาณนี้เลยนะนี่ก็เป็นคร่าวๆนะครับของโอ้โหตัวต่ออเวนเจอร์นะครับภาคเอ็นเกมนะคร่าวๆประมาณนี้นับได้กี่ตัวกันเลยนะครับผมก็ไม่ได้นับเลยนะมาถึงก็ประกอบให้ดูเลยอ่ะนับพร้อมกันแล้วกันนะว่ากี่ตัวนะครับขอปรับมุมกล้องก่อนโอเค1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16นะครับฝั่งเนี้ย16นะ17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28ทั้งหมด28ตัวอ่ะคร่าวๆประมาณนี้แหละนะครับลองหาซื้อกันนะอันนี้เป็นของที่ FC ส่งมาให้นะครับสงสัยเห็นผมชอบเกี่ยวกับ Avenger นะครับว่าเป็นเพื่อนกันใน Facebook ด้วยก็เลยได้เห็นเกี่ยวกับการแชร์เรื่องเกี่ยวกับ Avenger ของผมใน Facebook ด้วยนะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับคร่าวๆประมาณนี้แหละนะโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ซิเก้งทอยด้วยนะครับของจาก FC มาเป็นตัวต่อจีนนะครับสวัสดีครับผมฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซิเก้งทอยด้วยนะครับ